ในส่วนของเขตของแม่น้ำแล้วก็เป็นส่วนรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าแล้วคิดว่าเป็นของเทศบาลกรมเจ้าท่าของฐานเรือรับผิดชอบแนวลำน้ำน่านน้ำทะเลนะครับทุกอย่างนี่ก็มาตรวจรอบจริงคงจะขุดลอกช่วงตั้งแต่ช่วงเมื่อลอยกระทงมาแต่ว่ามันยังไม่เสร็จเยอะคงจะติดต่อครับจริงตรงนู้นที่ยื่นล้ำมาครับสร้างมาไม่เสร็จน้ำปิงจริงน่าจะไม่สร้างครับตรงนั้นนะครับไม่รู้ว่ากรมเจ้าท่าเขาจะสั่งไปยังไงสิ่งก่อสร้างที่ลุกล้ำไปเนี่ยจริงๆน่าจะให้ลื้อนะครับจริงๆเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะครับแม่น้ำปิงนะครับเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พาเพื่อนมารับชมเท่านี้นะครับก็มาแบ่งปันให้กันได้รับชมเนาะแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่ครับตรงนู้นก็จะเป็นดอยสุเทพนะครับมีพระธาตุดอยสุเทพอยู่บนสิ่งก่อสร้างอยู่บนนั้นไม่รู้เพื่อนเห็นไหมตรงนู้นนะครับนิดเดียวก็พอแค่นี้นะครับวันนี้ครับขอบคุณท่านที่รับชมครับสวัสดีครับเมืองเชียงใหม่อยู่นู้น